ี่เป็นรุ่นที่3แล้วครับเป็นเจน3ของร้านแล้วเริ่มต้นกับคุณปู่คุณย่าอย่างเงี้ยเป็นคุณยายครับคุณยายเป็นคุณป้าของคุณแม่อุ๊ยแล้วทำไมชื่อสมานมิตรนะชื่อนี้เนี่ยพาตั้งให้อ่ะค่ะก็คือทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายมาแล้วก็มาละไงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มาอันนี้รุ่นสามคุณแม่ก็คืออยู่กับคุณยายแล้วก็ทำขนมตั้งแต่เด็กอะค่ะอันนี้เอามาทำด้วยกันแสดงว่าขนมหลายๆอย่างเนี่ยเป็นขนมสูตรโบราณโบราณใช่ไหมเช่นอะไรบ้างอะเป็นพระเอกของร้านนี่ก็จะเป็นพายสตูพายสตูข้างในเป็นสตูอะไรฮะเป็นสตูไก่สตูไก่แล้วก็จะมีสตูเนื้อที่แตกต่างก็คือมีไข่นกกระทาด้วยแล้วต้องใหญ่อย่างนี้เลยเหรอคะโบราณอ่ะปกติจะเป็นถ้วยกลมๆเล็กๆค่ะใช่ที่เห็นเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถสั่งมีหลายไซส์อ๋อสั่งไซส์ได้พี่เอ๋อมีหลายไซส์70ปีนะคิดว่าอะไรเป็นเสน่ห์มัดใจลูกค้ายาวนานขนาดนี้ก็ในเรื่องของรสชาติที่ดั้งเดิมคงเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแล้วก็วัตถุดิบก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีแล้วก็ไม่มีสารกันบูดอะไรไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรส คือถ้าเอาไปแล้วไม่ใส่ตู้เย็นในวันเดียวก็เสียแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้โบราณไหมเอกแคลร์อันนี้โบราณเลยครับตั้งแต่ร้านเปิดโอ้โหแปลว่าเกิน70โอ้70ปีแล้วหรออันนี้เมื่อกี้นี่ผมชิมเข้าไปแบบอร่อยตกใจอีกแล้วว่าอันนี้คือกรอบเค็มผมนึกว่าคองแคลร์มันต่างจากคองแคลร์ยังไงอ่ะตัวแป้งมันจะเป็นเบากรอบแล้วก็เผ็ดพริกไทยอ่ะค่ะคือที่ผมจะบอกว่าสิ่งที่กรอบเค็มของเขาอร่อยมากนะคือซอสมันเข้าไปอยู่ในทุกๆโมเลกุลเลยอ่ะพี่มันกินแล้วมันมีรสชาติในทุกๆความอร่อยน่าจะอยู่ที่แป้งต้องบางกรอบแล้วก็ตัวน้ำก็คือตัวซอสก็ต้องแล้วก็จะผสมคลุกลงไปคือสรุปแล้วในร้านเราอ่ะก็มีทั้งสูตรโบราณแล้วก็สูตรสมัยใหม่เอามามิกซ์กันนะคะอันนั้นขนมอะไรคะอันนี้หน้านวลค่ะเป็นโบราณเหมือนกันอันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นใช่ไหมน่าหนวดอันนี้สิโบราณกับโบราณมากโบราณกับพวกนี้อีกโบราณอยุธยาเลยนี่ไงน่าหนวดเท้าทองกิบม้าใช่ครับทำไมถึงเขาเรียกน่าหนวดฮะก็หน้ามันนวลอ่ะอีกอย่างเขาเรียกขนมโปร่งฮะขนมอะไรนะขนมโปร่งขนมโปร่งเพราะข้างในมันโปร่งมันมีความคล้ายไอ้นี่นะเนี่ยขนมมันโปร่งข้างในมันโปร่งมันมีความคล้ายเมอแรงใช่ไหมฮะเมอแรงของขนมนอกของฝรั่งก็ทำทองกิบมาก็เอามาจากต่างประเทศใช่ไหมมันก็มีความโปรตุเกสเมอแรงแล้วอันนี้อะไรคะเป็นพายไก่แฮมค่ะอันนี้มีชื่อว่าเยลูซี่เยลูซี่แต่ว่าจริงๆคือมาจากคำว่าเจเลสซี่ที่แปลว่าอิจฉาหรือว่าอ๋อเจเลสซี่ใช่ครับเพราะอะไรคะเพราะว่าขนมมันเป็นช่องๆเป็นรูๆเนี่ยมันเหมือนตัวไส้มันจะโผล่หน้าออกมาดูเขาอาประมาณนั้นนะครับนี่ทีมไป 2-3 อย่างรู้ไหมว่าฉันมีความรู้สึกอะไรหรือเปล่าความที่เป็นคนแก่แล้วนะฉันว่ารสชาติมันเหมือนตอนที่ฉันยังเด็กๆอยู่อ้าวก็เขาอยู่มา70ปีไงเนี่ยบุญเนี่ยรสชาติแบบนั้นเลยอ่ะอ่านลองกินดูสิคือไม่มีปรุงแต่งอะไรเยอะฉันว่ามันอร่อยเลยนะถ้าอยากถามราคาหน้านวลกล่องนี้เท่าไหร่คะนั่นกล่องนี้80บาท80บาทถูกมากแล้วอันนี้คะอร่อยใช่กรอบเค็มกล่องละ70ค่ะกล่องละ70ก็ไม่แพงร้านอยู่ที่ไหนเป็น delivery อย่างเดียวค่ะแต่ว่าถ้าจะมารับเองก็ได้อยู่ลาดพร้าวช่องเคสีโชคชัย4ก็แปลว่าคือจริงๆอ่ะมีร้านแต่ในช่วงที่ผ่านมาเราหยุดแล้วทำเป็น delivery อย่างเดียวในช่วงโควิดแล้วจนถึงตอนนี้เราก็ยังทำแค่ delivery อยู่ก่อนแต่ว่าอนาคตก็จะมีกำลังรีโนเวทที่โชคชัย4นี่แหละครับร้านอยู่ช่องเคสีตรงไหนอยู่ในหมู่บ้านตอลมโชคนะฮะโชคชัย4ซอย19มีเบอร์โทรมั้ยคะที่ร้าน081 8381828โอ้เดลิเวอรี่อย่างเดียว081ค่ะ466 4324สามารถสั่ง delivery ก็ได้ catering ก็ได้หรือทำเป็น snack box ก็ได้เราเปิดทุกวันไหมมีพักถ้าอยากสั่งต้องเริ่มสั่งโทรได้กี่โมงแล้วก็สั่งได้ถึงกี่โมงสั่งแล้วได้กินเลยไหมหรือสั่งแล้วถึงทำคือจริงๆสั่งแล้วทำครับรอประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้